สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP836สอบถามค่ะปัจจุบันอายุ56ส่งมาตรา33ฐาน 15,000 มาตลอดตั้งแต่เริ่มมีประกันสังคมถ้าบริษัทกำหนดให้เราเกษียณออกปี67เราควรต่อมาตรา39หรือใช้สิทธิ์บัตรทองดีคะเพราะถ้าเราส่งมาตรา39ต่อจะได้รับบำนาญเดือนละเท่าไหร่คะคือถ้าจะให้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียในเรื่องของการรับบริการรักษาพยาบาลจากสิทธิ์ของมาตรา39กับบัตรทองอันนี้ผมไม่มีความคิดเห็นครับแต่ผมจะพูดถึงข้อดีข้อเสียในเรื่องอื่นก็แล้วกันคือถ้าคุณเลือกบัตรทองแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับมาตรา39คุณจะมีสิทธิ์รับเงินกรณีชราภาพทันทีและคุณบอกว่าคุณส่งมาตรา33มาตั้งแต่มีประกันสังคมก็แสดงว่าส่งมาตั้งแต่ปี2533นะครับหรือถ้าหมายถึงเริ่มมีการเรียกเก็บกรณีชราภาพก็คือตั้งแต่31ธันวาคม2541นะครับถ้าเป็นมาตั้งแต่นั้นก็คือสถิติมันเกิน180เดือนอยู่แล้วคุณจะได้รับเงินกรณีชราภาพเป็นบำนาญนะครับถ้าคุณสมัครมาตรา39คุณจะไม่ได้บำนาญแต่คุณก็จะได้สิทธิ์ต่างๆจากมาตรา39รวมไปถึงสิทธิ์การรักษาพยาบาลจากประกันสังคมด้วยนะครับแต่ถ้าคุณไม่สมัครมาตรา39มันก็ตรงกันข้ามนะครับคุณก็จะมีสิทธิ์รับบำนาญแต่คุณก็จะไม่มีสิทธิ์อื่นๆอย่างเช่นสิทธิ์การรักษาพยาบาลที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่ถ้าคุณอยากได้การรักษาพยาบาลโดยที่ไม่ต้องออกเงินเองเนี่ยคุณก็ต้องไปใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับดังนั้นครับถ้าคุณเลือกบัตรทองก็แสดงว่าคุณไม่สมัครมาตรา39คุณจะมีสิทธิ์รับบำนาญนะครับถ้าคุณสมัครมาตรา39ก็แสดงว่าคุณไม่เอาบำนาญแล้วก็ไม่ใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้แหละว่าสิทธิ์การรักษาพยาบาล2ตัวเนี้ยอะไรมันดีกว่ากันนะครับแต่ว่าข้อดีข้อเสียมันอยู่ตรงที่ว่าได้หรือไม่ได้บำนาญเท่านั้นนะครับสมัครมาตรา39คุณจะไม่ได้รับบำนาญถ้าไม่สมัครมาตรา39คุณจะได้รับบำนาญนะครับหรือคุณอาจจะลองรับบำนาญก่อนสมัครมาตรา39ก็ได้นะครับรับบำนาญไปแล้วก็ทิ้งระยะเวลาอย่าให้เกิน6เดือนหลังจากความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33สิ้นสุดลงคุณสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้นะครับเมื่อคุณสมัครมาตรา39ปุ๊บบำนาญก็จะถูกหยุดจ่ายแต่ว่าคุณก็ได้รับไปบ้างแล้วอาจจะเดือน2เดือนนะครับในอนาคตคุณอาจจะไม่ค่อยปลื้มใจไม่ค่อยชอบหรืออาจจะส่งเงินสมทบไม่ไหวในการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39คุณอาจจะตัดสินใจลาออกมาแล้วก็มารับบำนาญอีกก็ได้ซึ่งการรับบำนาญหลังจากที่ถูกหยุดจ่ายบำนาญเนื่องจากกลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนนั้นคุณจะได้รับบำนาญไม่น้อยกว่าเดิมและมีโอกาสที่จะได้มากกว่าเดิมนะครับแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ดีก็คือในช่วงที่คุณกลับไปเป็นผู้ประกันตนคุณก็จะไม่ได้รับบำนาญในช่วงนั้นนะครับสรุปนะครับถ้าจะรับบำนาญก็อย่าสมัครมาตรา39นะครับถ้าสมัครมาตรา39เมื่อไหร่คุณจะไม่ได้รับบำนาญหรือถ้าได้รับบำนาญอยู่บำนาญก็จะถูกหยุดจ่ายนั่นเองครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใน EP ถัดไปสวัสดีครับ